กคนด้วยแค่ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยนะคะแค่เปิดมาก็เจอแล้วว่าละลิสามโนบาลอนุภาคของคุณมันเยอะมากแบบรุนแรงมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Follow Me ช่องนี้นะคะฮัลโหลทุกคนนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราต้องพูดภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่าเรากำลังจะ go inter นะคะทุกคนเพราะว่าเรากำลังจะไปดูสาวไทยนะคะที่ go inter ตอนนี้แบบสุดๆแล้วทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วอยู่เนาะโอเคคัท Hello everyone welcome to channel follow me คือประเด็นคลิปนี้คือแบบอยากจะสารภาพทุกคนว่าแบมด้วยอยากจะเขาเรียกอะไรดีไอ้ตั้งแต่ตอนต้นแต่โอเคแต่ไม่เป็นอะไรนะคะเบมต้องบอกเลยว่าเบมยังไม่ได้ดูของลิซ่าสักนิดเลยนะแม้แต่นิดเดียวเสี้ยวเดียวดูแล้วค่ะเปิดไปดูนิดนึงไหนมีขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันจะต้องมาทำรีแอคชั่นฉันก็เลยติดเลยค่ะโอเคลุคนี้เนี่ยก็มาในลุคแบบเต้นได้นะคะคือพอจบคลิปนี้เราก็สามารถไปเล่นติ๊กต็อกต่อได้เลยนะคะก็คือเบมอึ้งมากๆไว้ทุกคนตอนที่เบมเข้าไปประมาณ35 นาทีแรกใช่ไหมมันประมาณ 7.5 ล้านและตอนนี้1ชั่วโมงผ่านไปนะคะทุกคนมัน10ล้านวิวแล้วค่ะปังอะไรขนาดนั้นปังมากแม่ปังแบบปังปังปังเราจะต้องมาดูด้วยความตื่นตาตื่นใจสาวโบกและลิสามโนบาลของเรานะจ๊ะเราจะเป็นบลิงที่ซื่อสัตย์แล้วตรงนี้จะเป็นน่าจะและลิสาของเรานะคะตื่นเต้นมากเลยนี่ฉันตื่นเต้นที่สุดแล้วนะคะนับถอยหลังนะคะลิสาคือเบมอยากดูมากคือเบมนั่งคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ย MV ลิซ่าจะมาเมื่อไหร่คือแบบเนี่ยติ่งเขาเรียกนะบลิงนี่ใส่เสียวเว้ยคือเป็นบลิงที่แบบไม่ได้รู้จริงอะเออช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างลิซ่ายกโทษให้เขาด้วยนะ A few moments later 13ล้านแล้วทุกคน2ชั่วโมง13ล้านวิวแล้วนะคะถ้าทุกคนไม่ได้ดูมาดูพร้อมแบมถ้าทุกคนดูแล้วมาดูรีแอคชั่นของบลิงกันเดี๋ยวแบมขอดูให้จบก่อนนะคะแล้วค่อยมาพูดกันที่หลังว่าความรู้สึกของฉันเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงเฮ้ยคนลุกแต่ใส่เสื้อแขนยาวอยู่ทุกคนWoo!
ค่ะโอ้ยทุกคนตอนนี้คือแบบความรู้สึกของแบมคือแบบเฮ้ยคือมันแบบว้าวแล้วว้าวอีกอะคือตอนแรกอะมันเปิดตัวมาค่อนข้างเขาเรียกนะมันมีความแบบหรูๆแพงๆใช่ไหมเฮ้ยมันมีอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรที่แบบเราไม่ได้เห็นลิซ่ามากมายอย่างเงี้ยเออแต่มันเป็น MV ที่แบบเห็นลิซ่าจริงๆแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยคือแบบตอนเนี้ยแบบบรรยายไม่ถูกเว้ยแบบไม่รู้แบบจะพูดยังไงคือแบบมันเยอะจริงๆอะทุกคนแล้วแบบมันอึ้งอะชอบลิซ่าในลุคหัวชดามากค่ะทุกคนแบบชอบลิซ่าในหัวไอ้นูรูหัวชดามากมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแบบไทยด้วยแบบเขาไม่ได้ลืมความเป็นไทยของลิซ่านะอย่างเงี้ยเฮ้ยสุดมากฉันยกนิ้วให้ YG เลยค่ะจริงจริงแบมดูแล้วแบมขนลุกแล้วขนลุกอีกอะทุกคนตอนเนี้ยคือแบมคิดไว้ว่าแบมจะพูดอะไรว่าแบมจะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ตอนเนี้ยเริ่มลืมไปหมดแล้วไม่รู้มันจะพูดอะไรแล้วเว้ยใน MV อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปทีละช็อตดีกว่าเนาะแต่สิ่งที่แบมรู้สึกผิดหวังไปนิดนึงนะก็คือเราไม่ได้เห็นลิซ่าโซโล่เดี่ยวด้วยความที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีฉากเยอะมั้งมันมีฉากที่มันมีลิซ่าเยอะมากเกินแบบที่แบบ YG เขาทำอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมันก็เลยไม่เห็นโซโล่ที่ลิซ่าเต้นเดี่ยวๆเนาะคือแต่อึ้งตรงที่ลิซ่าเขาเรียกอะไรโหนเสาเต้นเสาลู่เสาเอออันนั้นอะคือสุดเว้ยแล้วแบบรู้สึกแบบลิซ่าถูกใจจริงๆคือนะคะลิซ่าแบบที่แบบเป็นชิ้นน้ำตาคืนนั้นอะมันตั้งแต่ข้างในเลยทุกคนเดี๋ยวเรามารีแอคไปทีละเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูไปทีละฉากนะคะว่ามันมีกี่ฉากเนาะเนี่ยเนี่ยคือแบมชอบตอนท่อนแรกมากเว้ยที่แบบมันมีคือมันจะมีอะไรหลายๆอย่างอารมณ์หลายๆอย่างที่มันแบบมันปนๆกันไปก็คือตอนแรกอ่ะมันจะมีความแบบหลากหลายสีสันใช่ไหมซึ่งมันจะทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าแบบเออมันดูแล้วมันไม่น่าเบื่ออย่างเงี้ยเนี่ยอันที่สองพอลิซ่าผมยาวอ่ะเฮ้ยอันนี้เหมือนแบบลืมเลยนะคิสมายเลยว่ามอเตอร์ไซค์ด้วยลิซ่าของเรากลายเป็นเด็กแว้นไปแล้วนะเออแบบเด็กแว้นแบบคูลๆเนาะเฮ้ยสุดมากอะสุดจริงเว้ยสุดจริงๆแบบเบมเชื่อแบบทุกคนจะต้องชอบเอ็มวีนี้แล้วเบมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแหละมันจะต้องเป็นเพลงที่ติดหูของเราเซลาและซิลาเบลาและซิมั่วและเสร็จแล้วต้องไปฝึกร้องแล้วเว้ยทุกคนเราจะต้องโกอินเตอร์ไปพร้อมลิซ่านะคะโอเคเนี่ยคูลมากเขาเรียกเลยนะแบบทรงผัวมากทุกคนแบบโรเซ่ของเราต้องมีอวยเยอะมากแล้วแหละโอเคนะคะเพื่อนหมองว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้มีอะไรมากนะเดี๋ยวเรามาดูอีกฉากนึงแล้วกันเป็นฉากที่แบบว้าวมากๆนะคะนี่ต่อไปเนี่ยแบบเขาเรียกเลยทุกคนมันมีความดูแพงเว้ยด้วยความที่แบบลิซ่าเขาดูแพงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วผมมันยาวแล้วผมลิซ่ายาวแล้วมันมีความดูแพงมากฉันรักลิซ่าสุดๆจริงๆค่ะคือแบบ YG ไม่ทำให้ผิดหวังอะแบบเอาลิซ่าไปเต้นกลางทะเลทรายได้อย่างสมบูรณ์แบบอะสุดมากทะเลทรายต้องลุกเป็นไฟแล้วนะทุกคนบอกเลยทรงคูลๆทรงบังคับให้เขาบอกรักเหมือนกันนะบอกรักฉันสิบอกรักลิซ่าสิใช่รักเธอ I love youเนี่ย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 
ตรงที่เบมอึ้งทุกคนดูอะที่เบมอึ้งก็คือมันมีความคูลมันมีความแบบแพงมาตั้งแต่แรกแล้วมันมีความแบบล้ำสมัยแล้วอยู่ดีๆมันมาเพิ่มมุมหวานให้ลิซ่าด้วยความที่แบบทุกคนถ้าติดตามลิซ่าก็จะรู้ใช่ไหมว่าลิซ่าเป็นคนแบบน่ารักเป็นคนชอบของกระจุกกระจิกแบบน่ารักแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะทำให้เราอะรู้สึกว่าเป็นสองบุคลิกของลิซ่าแบบเนี่ยภายนอกนะดูคูลดูเป็นคนแบบเท่เป็นแมนดูลุคแบบแบดอะไรเงี้ยแต่ความจริงลิซ่าเป็นคนน่ารักหงุ่มหงิมมีความเป็นผู้หญิงสูงเหมือนกันนะเฮ้ยบอยจีคุณมองเฉียบมากเชื่อละคุณ I love youเนี่ยต่อไปเนี่ยทุกคนแบบอึ้งมากตอนฉากที่แบบมาเป็นอีมคือแบบเฮ้ยมันมีความเป็นไทยด้วยที่แบบทำให้คนต่างชาติรู้ได้ว่าเนี่ยลิซ่าเป็นคนไทยนะมันก็โปรโมทประเทศไทยไปหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มย่ำแย่แล้วนะพอลิซ่าไปโปรโมทมันก็ทำให้แบบชาวต่างชาติรู้สึกรู้จักประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นจะบอกว่าออร่านางพญาสุดมากค่ะทุกคนสุดจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะขอพักโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ชอบนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งๆๆไว้ให้แบมด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะแบมมีแผนว่ากำลังจะเปิดช่องด้วยนะคะทุกคนกำลังจะเปิดอีกช่องนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็สนับสนุนเป็นBreak ให้เราดูจ้ะบ๊ายบาย Say la la si la mi la la si เดี๋ยวแบบขอดูให้จบก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันทีหลัง